สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณพ่อคุณแม่คุณครูของเครือมาริวิทย์เราได้ห่างเหินกันมาเกือบปีแล้วเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วพ่อคิดถึงนักเรียนทุกๆคนอยากเห็นนักเรียนมาโรงเรียนกันแต่ว่ามันเกิดภาวะที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของโรคโควิด-19 แต่ไม่เป็นไรเราคงต้องอยู่กับมันและมันก็คงจะอยู่กับพวกเราตลอดไปก็ขอให้นักเรียนนั้นเฝ้าระวังตัวเองอย่างดีไม่ปล่อยตัวไม่ปล่อยให้โรคภัยไข้เจ็บนั้นมาเบียดเบียนพวกเรารวมทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณครูด้วยในการที่เราจะปลอดภัยได้ก็อยู่ที่ตัวของแต่ละคนในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ผอ.ขอนำพรอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเรามีพระแม่มารีเป็นองค์ประถมได้นำพรนี้ให้กับทุกๆคนให้มีความสุขขอให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านนะครับเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ผมก็อยากจะอวยพรให้ทุกคนมีความสุขถึงแม้ว่าปีนี้เราอาจจะได้มาอยู่ด้วยกันระยะเวลาสั้นๆสำหรับนักเรียนหลายคนก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่ผมเองก็อยากจะส่งความเป็นห่วงความคิดถึงและก็ความรักถึงทุกๆคนโดยเฉพาะในเทศกาลคริสต์มาสนี้มันเป็นเทศกาลของการให้ถ้าเรากลับไปคิดถึงการที่พระเยซูเจ้ามาบังเกิดในโลกนี้นะครับเป็นการเสียสละอย่างยิ่งสำหรับพระเจ้าที่ลงมาอยู่กับมนุษย์ก็อยากจะให้ทุกคนนั้นอยู่ในสปิริตของการให้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มาอยู่ร่วมกันแต่นักเรียนที่อยู่ที่บ้านก็ได้มีกิจกรรมการทำการ์ดวันคริสต์มาสส่งความสุขให้กับหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือเพื่อนๆที่อาจจะมีโอกาสไม่เท่าเราก็เป็นการมอบความสุขแบบนึงโดยเฉพาะอยากจะให้นักเรียนนั้นมอบความสุขให้กับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะครับหรือญาติพี่น้องของเราและในช่วงวันหยุดนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนั้นได้อยู่ในบรรยากาศของครอบครัวอย่างมีความสุขและเดี๋ยวปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพที่ดีพร้อมที่จะเผชิญกับ New Normal ที่เราต้องต่อสู้กันไปดำรงชีวิตต่อให้ได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับขอพระแม่มารีองค์อุปถัมภ์ของเครือโรงเรียนมาริวิทย์ได้อวยพรให้นักเรียนทุกคนนั้นนะครับมีสุขภาพที่ดีตั้งใจเรียนนะครับเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่และมีความสุขตลอดทั้งปีนะครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ปกครองคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนเครือโรงเรียนมาริวิทย์ที่น่ารักทุกคนในโอกาสวันคริสต์มาสผมขอให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงวันคริสต์มาสถือเป็นวันที่เราแบ่งปันมีความรักซึ่งกันและกันผมขอให้เด็กๆทุกคนเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ของคุณครูและเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนๆด้วยนะครับถึงแม้ว่าเด็กๆจะรอคอยของขวัญในวันคริสต์มาสแต่เราก็ต้องไม่ลืมที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วยช่วงนี้อากาศหนาวเย็นนิดนึงเด็กๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ